JB เชตะวันนะครับอยู่ที่รัฐอนุรุทธปุระเป็นเจดีย์ที่ได้รางวัลยูเนสโกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเจดีย์ดินเขาใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่าใหญ่เท่าไหร่นั้นไม่รู้ใครอยากรู้ต้องมาวัดเองที่นี่เป็นคณะพระที่มาบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆมีชาวบ้านมายืนดูพระด้วยมีพระอาทิตย์น่าจะเป็นดวงเดียวกันกับที่เมืองไทยนะไม่มั่นใจใครอยากรู้ก็ค่อยมาดูเองว่ามันเป็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันหรือเปล่าผมกำลังจะเดินไปวนเวียนเดินเวียนวน3รอบบูชาพระพุทธเจ้ามาดูแล้วรู้สึกอลังการมากเลยถ้าใครอยากรู้ก็ให้มาดูเองนะว่าจะอลังการแค่ไหนใหญ่จริงๆแบบแต่ว่าเสียดายยอดด้วนไปไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะโดนเพราะผ่านเอายอดอีกด้วยจริงๆเข้ามาเลยแบบสัมผัสได้ถึงความอลังการไม่น่าถึงเป็นมรดกโลกวันนี้โชคดีฝนไม่ตกแดดออกมีคลิปอีกที่หนึ่งฝนตกพญานาครูปต่อเป็นหินทรายแกะด้วยพญานาคอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของประตูนะอีกด้านหนึ่งของประตูน่าจะเป็นซุ้มตัวนี้น่าจะเป็นสี่ด้านนะไม่มั่นใจเดินมาถึงไม่รู้แหละว่าทิศไหนอีกฝั่งหนึ่งค่อยถอยออกมาแม่นี่เป็นเหมือนเป็นซุ้มเป็นบันไดขึ้นไปหรือเปล่าไม่มั่นใจนะทางศรีลังกาส่วนมากจะเป็นเจดีย์แบบนี้ทรงบาทคว่ำแล้วก็มีจีวรข้างบนแล้วก็เป็นยอดฉัตรข้างบนแทบจะทุกที่แทบจะเหมือนกันหมดเลยอ่ะทุกที่เลยนะที่สังเกตลงไปมาหลายวัดแล้วแบบเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ของเวลุวิสยาที่เพิ่งทำใหม่ที่ฉลองไปเมื่อตอนบ่ายนี้ไปงานฉลองของเขาอ่ะก็คนมารวมเป็นล้านนะพระสองสามพันเลยอ่ะนั่นก็ทรงเนี้ยไม่ทรงไม่ต่างกันเลยอ่ะเนี่ยทรงแบบเดียวกันเลยทรงเป็นบาทผาครึ่งแล้วก็โหนู่นดูท้องฟ้าใช่ไหมมีเมฆด้วยท้องฟ้าก็จะเป็นท้องฟ้าแบบที่เมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ตากล้องก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นท้องฟ้าแบบเดียวกันไหมนี่ก็นี่เป็นลานนี้จริงๆถ้าจุคนได้น่าจะได้เป็นแสนเหมือนกันนั่นเนี่ยลานเนี้ยเขาคงเตรียมไว้แบบในกรณีที่ว่าแบบมีงานมีอะไรเนี้ยจุแบบคนมากราบไหว้บูชาทำลานก็ปูด้วยน่าจะเป็นหินธรรมชาติที่ก็หาได้แถวๆนี้นะคิดว่าแต่ดูแล้วใจมากก็เลยท้องฟ้าสีเข้มตัดกับยอดเจดีย์มีเมฆเป็นบางส่วนแต่ฝนตอนนี้ไม่มีแดดก็หายไปแล้วนู่นมองเห็นอยู่ไกลๆคือแสงแดดนี่ที่เราเห็นน้ำที่ฝนเพิ่งตกไปนะครับเนี่ยตอนเช้าเดินไปวัดอะไรที่บุญอยู่บนยอดเขาไปเห็นแอ่งน้ำอย่างเงี้ยมันมีแมงดาอยู่ไอ้คิดถึงบ้านเลยน่าจะเก็บนี่เราเดินมาได้ครึ่งรอบแล้วชาวบ้านเขาก็มาเดินบูชารอบพระเจดีย์เหมือนกันนั่นนู่นมีคนแก่ๆด้วยมาเดินกับลูกสาวมั้งแล้วก็มีสองหนุ่มสามหนุ่มเดินตามมาข้างหลังนู่นก็เป็นอาคารสีแดงนี่คือน่ากลัวเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยหายไปเนี่ยไม่เป็นไรจะเห็นน้ำขังอยู่ยังไงแต่ชาวศรีลังกานี้เขาศรัทธานะพอเข้ามาในเขตของเนี่ยของเจดีย์ของวัดนั้นเขาจะถอดรองเท้านะเป็นเหมือนกันทุกที่เลยสังเกตดูเขาจะมีแบบที่ให้ถอดรองเท้าแล้วก็จะมีตำรวจมีทหารเฝ้าทุกจุดเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเขามีปัญหาความขัดแย้งระหว่างศาสนาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าไปทุกที่อาจจะมีตำรวจมีทหารแต่ของเราโชคดีไปไหนก็ผ่านหมดเพราะว่านานาจักรลาเศรษฐีของที่เนี้ยเขาดูแลหลวงพ่ออยู่เขาสามารถที่จะขอตำรวจทหารมานำได้เราก็เลยไม่ค่อยซีเรียสไปไหนก็ไม่ค่อยกังวลแต่ถ้าเป็นทัวร์ธรรมดาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงไปไหนก็คงจะมองแหละแต่ของเราไม่ค่อยมีใครมองเลยเพราะมีแดดไม่รู้ดิออกนอกเรื่องไปละให้ดูเจดีย์ไปคุยเรื่องอะไรไม่รู้ความของยอดเจดีย์